าพอสมควรและอย่างไรก็ตามนะคะเราจะพยายามเลิกไม่ให้ช้าไปกว่ากำหนดน้อยไปกว่าเดิมนะคะขออนุญาตแนะนำนะคะวิทยากรของเราในวันนี้นะคะทั้งหมดนะคะ4หนุ่มด้วยกันนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์เอกชัยชัยนุวัฒน์ค่ะรองคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามค่ะท่านที่2นะคะคุณสุรศักดิ์ธัมโมค่ะนักเศรษฐศาสตร์ประจำสยามอินเทลลิเจนซ์ยูนิตค่ะท่านถัดมานะคะดร.พันอาจชัยรัตน์ค่ะนักอนาคตศาสตร์และกรรมการผู้อำนวยการ Novisket Consulting Group นะคะและท่านที่4ที่อยู่ข้างๆดิฉันคือดร.วัชรัตน์ดร.วัชรัตน์ลีลวัฒน์ดูด้วยความที่เรียกชื่อเล่นกันมาตลอดนะคะผมคือเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักกลยุทธ์การลงทุนนะครับแล้วก็ดูรุ่นปัจจุบันที่เราทำงานในSU เนี่ยก็ดูเรื่องของคล้ายๆกับ Asset Management ดูเรื่องการลงทุนนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากนะครับที่ท่านประธานอภิรักษ์นะครับและก็ผอ.บริษัทเนี่ยได้พูดเกิดก่อนหน้าแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปคือเป็นการนำไปสู่ข้อสรุปเลยนะครับว่าผมประเมินว่าอะไรบ้างที่จะเป็นโอกาสอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงนะครับของการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับทีนี้เนี่ยดับแรกก็คือก็เห็นด้วยนะครับกับท่านประธานอภิรักษ์และก็ผอ.บริษัทคืออนาคตทางเอเชียนะสนใจมากสำนักวิจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยชั้นนำไม่ว่าจะเป็นองค์กรของประเทศหรือของเอกชนนะครับขอลองเทียบเช่น ADB เนี่ยในสไลด์หลังๆก็จะได้เห็นนะฮะถ้าจะเป็นของสถาบันการเงินชั้นนำก็จะมีฮ่องกงซิงไฮแบงค์นะครับหรือซิตี้แบงค์หรือแม้กระทั่งแต่โกลแมนแซกซ์ที่ผมไม่ได้นำมาใส่ในนี้เนี่ยทุกคนก็คาดการณ์เหมือนกันว่าเอเชียเนี่ยจะนำจะเป็นตัวนำพาการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือว่าประชาคมอาเซียนนั้นเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญแต่ว่าสำคัญไม่ได้สำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจในอาเซียนเลยนะฮะซึ่งอันนี้อาจจะขัดแย้งกับ argument หรือขัดแย้งกับความรู้สึกของ policy maker หรือนักการเมืองหรือแม้กระทั่งแบบบริษัทธุรกิจต่างๆในระดับภูมิภาคอาเซียนเองแต่เป็นโอกาสสำหรับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ยุโรปนะครับถามว่าทำไมนะเพราะในช่วง 2-3 ปีเนี่ยสิ่งที่ผมแบบเวลาพบเจอ fund manager หรือพบเจอพวก IB วานิชธนกิจจากต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งอ่าน research จากบทวิเคราะห์เนี่ยคนเนี่ยเห็นตรงกันแล้วว่าสักวันหนึ่งเนี่ยคือยุโรปและสหรัฐเนี่ยถึงว่ายุโรปเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่ภาวะคนสังคมคนชราแต่ว่าพอดีในช่วงหลังจากวิกฤตเลแมนเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เขาคาดว่าจะเกิดในสำหรับยุโรปเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นในปีนี้ละคือยุโรปเนี่ยกำลังจะมีปัญหานะฮะถ้ายุโรปจะรอดก็ต้องไปทางยุโรปตะวันออกซึ่งยุโรปตะวันออกเนี่ยก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าก็จะมีโครงสร้างต่างๆที่ไม่แข็งแกร่งยังไม่มีกำลังซื้อพอที่จะรองรับกำลังการผลิตของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในยุโรปเองได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือผมก็เลยดูจากรีเสิร์ชต่างๆดูจากการขยับดูจากแบบเนื่องจากเราดูลงทุนในบริษัททั้งในไทยต่างประเทศแล้วในของแบบอเมริกาเองด้วยนะครับผ่านกองทุนรวม UBS เนี่ยเราต้องตามดูว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขาทำอะไรสิ่งที่เลยที่บริษัทขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยมุ่งมาที่เอเชียอันนี้ก็สอดคล้องกับที่ท่านประธานอภิรักษ์แล้วก็พอบริษัทบอกนะฮะที่มุ่งมาที่เอเชียเนี่ยเพื่ออะไรครับเขาต้องการใช้ตลาดของอาเซียนเนี่ยมาช่วยเพิ่มยอดขายและเพื่อเพิ่มอัตรากำไรหรือ margin เนี่ยทดแทนตลาดในประเทศสหรัฐและยุโรปรวมทั้งญี่ปุ่นเนี่ยที่มีแนวโน้มแย่ๆต่อจากนี้ไป5ปีวิกฤตหนี้สาธารณะที่ยุโรปนั้นเนี่ยไม่ช้าก็เร็วจะนำไปสู่การเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เก็บแต่เฉพาะภาษีนิติบุคคลแต่จะเก็บหมดทั้งภาษีแบบภาษีบุคคลธรรมดาเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานอยู่ในยุโรปเนี่ยหรือเป็นบริษัทที่มีฐานการผลิตในยุโรปเนี่ยจะลำบากลำบากเพราะจะเจอเก็บแท็กมากขึ้นที่เก็บแท็กมากขึ้นเพราะปัจจุบันสถานการณ์ทางยุโรปเนี่ยแย่หมดแม้กระทั่งแต่เยอรมันที่ถือว่าแข็งแกร่งจริงแต่เยอรมันเนี่ยก็ละเมิดสนธิสัญญามาดริดก็คือมีหนี้สาธารณะเกิน 60% ในเมื่อเยอรมันเป็นตัวเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยภายในปี2014-15ก็เท่ากับเราเลยนะครับกลับมาเข้าสู่เกณฑ์ของสนธิสัญญามาดริดนั่นก็หมายความว่าทุกประเทศจะต้องเพิ่มรายได้ทุกประเทศเพิ่มรายได้ที่หมายความว่ารัฐต้องเพิ่มรายได้มาจากการเก็บแท็กแล้วก็ลดรายจ่ายนะเพราะฉะนั้นแท็กเนี่ยจะเป็นตัวที่บีบให้บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เนี่ยมาที่อาเซียนซึ่งเขากำลังดำเนินการอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยรูปแบบทางเศรษฐกิจและธุรกิจของประชาคมอาเซียนเนี่ยคืออะไรนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องพูดตรงๆว่าเราอยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตระดับโลกของบริษัทข้ามชาติแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเมื่อต้นปีกระทบให้GDPไทยเนี่ย 2.6% ต่ำกว่าที่คาดมากนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราคุยกันว่าGDP ไทยเนี่ยที่ประกาศไปวันจันทร์เนี่ยพิจารณากรณีผลกระทบของญี่ปุ่นแล้วคูณอยู่ที่ 3.5% แต่ผลกระทบนั้นรุนแรงมากเพราะกระทบมาที่เซกเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็รถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ 2.6% นั่นก็หมายว่าตลอดทั้งปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยก็โตแค่ 4% แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับจริงๆแล้วเนี่ย
เราไม่ได้มีคนตัดสินใจเราไม่ใช่ decision maker คนที่ตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรต่างๆในอาเซียนในประเทศไทยเนี่ยคือบริษัทข้ามชาติในที่นี้ของไทยก็คือจริงเป็นญี่ปุ่นนะฮะทีนี้เนี่ยการที่มี AC เนี่ยเป็นประโยชน์กับใครผมดูจากความเคลื่อนไหวดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับพวกเราในอาเซียนอะไรมากนะเป็นประโยชน์ก็จริงครับแต่ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่เป็นประโยชน์กับบริษัทข้ามชาติมากกว่าในที่นี้ก็คือเป็นบริษัทข้ามชาติก็คือจะเป็นของทางด้านพวกสหรัฐแล้วก็ยุโรปและของญี่ปุ่นซึ่งกำลังจะย้ายมาทำการผลิตเมืองไทยนะฮะสอง AEC นั้นเนี่ยอยู่ในการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและอินเดียแบบที่ท่านประธานอภิยักษ์บอกนะครับว่าอาเซียนพลัส4อาเซียนบวก3อาเซียนบวก6ซึ่งในอนาคตจีนอินเดียเนี่ยจะเป็นตัวที่นำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคเพราะฉะนั้นเราพูดถึงอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยเรามองไปข้างหน้าเลยครับว่าอาเซียนนั้นเนี่ยคลุมไปถึงทั้งจีนและอินเดียเลยนะถ้าเราดูบริบทของในตลาดหลักทรัพย์ไทยเราจะเห็นว่าบริษัทเหล็กของอินเดียเนี่ยเริ่มเข้ามาซื้อกิจการในเมืองไทยแล้วนะฮะทาท่าและกัมพูชานะครับ3นะครับเราอยู่ในรัฐบริษัทของในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์มาเลเซียไทยก็เป็นความจริงเหมือนกันว่าบริษัทต่างๆโดยเฉพาะที่จดทะเบียนในตลาดไทยนะครับก็เป็นของสิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่นะฮะอันนี้คือเราอาจจะไม่ยอมรับกันแต่ว่ามันก็เป็นความจริงเมื่อต้นปีนี้เนี่ยจู่ๆทางกองทุน GIC ก็เทมาเซของสิงคโปร์เทขายหุ้นไทยไปคนทั้งตลาดก็ตกใจว่าอะไรจะถอนตัวอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นมาท่านประธานรับทราบได้ก็คือประธานเทมาเซเองใช่ไหมครับก็มาพบกับคุณพิสิทธิ์แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรตกใจกันก็คือยังลงทุนต่ออยู่ในประเทศไทยแต่จริงแล้วเนี่ย AEC งานเนี่ยก็อยู่ภายใต้รัฐบริษัทของในเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์มาเลเซียและก็ไทยจากธนาคาร CMB เนี่ยก็เป็นรัฐวิสาหกิจของมาเลเซียนะครับของไทยเองที่จะไปรู้ก็คือเครือของปตทเป็นหลักเราก็จะไปเอาท่อก๊าซที่พม่าเราแล้วก็มีการเจรจาที่กัมพูชาเราก็มีการขุดหลุมก๊าซอยู่ระหว่างรอต่ออินโดนีเซียออสเตรเลียอันนี้คือเราขึ้นอยู่กับทางนี้ก็คือถ้าถามว่าใครจะได้ประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นรัฐบริษัทในประเทศในเชียตะวันออกเฉียงใต้คือรัฐวิสาหกิจนั่นเองนะครับบริษัทข้ามชาติระดับภูมิภาคอาเซียนนะของไทยก็ที่ผมเห็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนก็จะเป็นเครือกลุ่มซีเมนต์ไทยทำงานที่จะวางตัวเป็น regional corporation ในระดับภูมิภาคเริ่มมีการคิดถึงการรับพนักงานในระดับอาเซียนเริ่มมีการขยายตลาดนะฮะบริษัทอื่นของไทยที่เหลือไม่ชัดเจนนะครับอย่างบ้านปูเนี่ยมีเหมือนที่อินโดนีเซียเองก็จริงแต่ว่าไปขยายธุรกิจในออสเตรเลียเป็นหลักบริษัทเหล็กของไทยซาวิยาก็ไป take over เหมืองเหล็กนะครับที่อังกฤษห้างเซ็นทรัลเองไปซื้อห้างที่อิตาลีกลายเป็นว่าขนาดในยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่เราเห็นเนี่ยในเชิงของบริษัทขนาดใหญ่ของไทยนะครับก็จะเป็นปูซีเมนต์ไทยบริษัทเดียวนะซึ่งเราคิดว่าน่าจะทำได้เวลานักลงทุนเนี่ยหรือนักหรือฟันเฟืองเจ้าใหญ่ลงทุนมองเราจะมองในอนาคตเนี่ยบริษัทนี้น่าลงทุนหรือเปล่านะถ้าน่าลงทุนก็คือดูโครงการธุรกิจแล้วดูวิสัยทัศน์แล้วเมคเซนส์เนี่ยก็น่าจะซื้ออนาคตต้องการลงทุนจะมองไปที่อนาคตในที่นี้เราก็มองดูเอ๊ะมี AC จริงแต่ว่าบริษัทในที่จดทะเบียนเนี่ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่จุดที่สนใจจริงเนี่ยท่านที่เคยคุยกับทาง SME และทางการค้าไทยเนี่ยกับคุย SME ไทยซึ่งก็เมคเซนส์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวตอนหลังจะเล่าให้ฟังว่าน่าจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยเชิงลบมากที่สุดแต่บริษัทขนาดใหญ่ของไทยเนี่ยก็คือจะมูฟไปนะครับจะมูฟไปที่อาเซียนก็จะมีแค่โฮสเป็นไทยเท่านั้นนะฮะขอเสริมอีกนิดนึงว่าคือเมื่อเรามองดูเนี่ยบริษัทของไทยแล้วถามว่าคอมพิวเตอร์ซีเนี่ยของบริษัทไทยในอาเซียนเราเก่งเรื่องอะไรบ้างเราเก่งเรื่องอาหารแปรรูปนะครับเราเก่งเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็รถยนต์ทีนี้อย่างที่ผมบอกไปกินชิ้นส่วนยานยนต์รถยนต์จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของ Toyota ของ Ford ของ GMไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเมืองไทยเลยเขาเป็นคนที่ตัดสินใจว่าจะโยกย้ายฐานการผลิตอะไรไปเท่าไหร่เมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยตอนผมเข้าทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ใหม่ๆนะครับก็เราก็ไปเจอกับพวกลงทุนอย่างเงี้ยเขาบอกเราต้องสมัยนั้นทุกคนก็จะเชื่อเมืองจีนนะปี2001คนที่ลงทุนไม่ได้ต้อง China Plus One ก็คือ Plus One ก็คือเวียดนามไม่ใช่ไทยแลนด์แต่ปัจจุบันเวียดนามก็มีปัญหาแล้วก็อาจจะรีโลเคทมาประเทศไทยก็ได้นะครับเพราะตอนที่ผมดูแม้ว่าจะมีกีฬาสีคือทะเลาะกันเนี่ยแต่ยอดการลงทุน FDI เราก็ไม่ได้ลดลงมากแต่ตรงกันข้ามเนี่ยยอดการลงทุนของธุรกิจไทยไปต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นสูงแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปในอาเซียนมากนะนะฮะคืออย่างที่บอกทีนี้คืออย่าง CPN ก็ไปซื้อห้างที่อิตาลีบ้านปูไปซื้อเหมือนออสเตรเลียก็จะมีแค่ปูซีเมนต์ไทยที่มีวิสัยทัศน์หลักๆในการที่ขยายธุรกิจในอาเซียนนะครับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กของแต่ละประเทศในภาษาของอาเซียนก็จะเข้ามาเมืองไทยนะครับเขาก็จะเข้ามาลุกตลาดเพราะเห็นอนาคตของตลาดเห็นอนาคตของเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวแม้ว่าโดยสถิติเนี่ยการขยายตัวของไทยเราเมื่อเทียบกับตัวเองในอดีตมันจะไม่ดีมากแต่ถ้า relative นี่แล้วเราเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยเราถือว่าดีมากนะครับปัจจุบันปีนี้ในอเมริกาเนี่ย Goldman Sachs ผมเห็นเมื่อวันมุ่งสุขที่แล้วเนี่ย GDP ขยายตัวอยู่ 5% คือว่าต่ำมาก
ีหน้าก็ประมาณ 1.4-1.5 ยุโรปล่าสุดก็ 0.20-1% กันเองของเยอรมันปีหน้าก็ไม่น่าจะเกิน 1% ถ้า GDP ของสหรัฐยุโรปซึ่งถือเป็นจีนถูกขยายตัวแค่นี้ธุรกิจขนาดใหญ่เขาชัดเจนแล้วครับเขาต้องมุ่งมานะครับทีนี้ความเสี่ยงของเอเชียในส่วนไทยคืออะไรครับคือเรากำลังจะผนึกทั้งเศรษฐกิจการค้ากับเศรษฐกิจกำลังพัฒนาในอาเซียนด้วยกันอันนี้ผมพูดถึงความเสี่ยงนะครับก็คือซึ่งส่วนใหญ่ประเทศในแถบอาเซียนจะมีความเปราะบางในด้านสถาบันการเมืองสถาบันสังคมมากแล้วก็แนวคิดความมั่นคงที่แตกต่างจากตะวันตกที่แตกต่างไม่ได้หมายความว่าตะวันตกมีแนวคิดความมั่นคงที่มีอะไรทำกับเรานะครับดูอย่างกรณีของอิรักและลิเบียแล้วก็ซีเรียก็เห็นอยู่ว่าเขาเลือกแทรกแซงลิเบียเพราะมีน้ำมันแต่หลีกเลี่ยงซีเรียเพราะซีเรียไม่มีอะไรให้แทรกแซงนะฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญของตะวันตกในประเด็นตะวันตกก็จะมีสิ่งเรียกว่าประชาภาคประชาสังคมนะครับหรือจะเป็นแบบที่พอวิสักผู้มีกินก็ได้นะครับที่มาดามคินตันจะบอกเรื่องภาคประชาสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนอะไรเงี้ยเราเห็นปัญหานี้จากไหนครับเป็นปัญหานี้จากเรื่องของ GMS 2-3 ปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องการใช้น้ำรุ่นน้ำโขงมากเราเจรจากับจีนเนี่ยถ้าใครตามข่าวก็รู้เหลือตลอดว่าจีนก็ไม่ยอมผ่านน้ำลงมานะฮะอันนี้คือปัญหาว่าคือเวลาเราเจรจากับจีนเนี่ยเนื่องจากเป็นรัฐต่อรัฐและรัฐต่อรัฐก็จะเป็นที่ขอวิสักบอกก็ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีภูมิหลังวัฒนธรรมในการมองชาติอื่นๆยังไงนะฮะหรืออย่างเราเองเนี่ยเวลาเราไปร่วมมือกับลาวเนี่ยเขมรอะไรเงี้ยไปเจรจากับจีนเองเนี่ยก็อาจจะไม่มีน้ำหนักก็ได้นะครับปัญหาชายแดนในทะเลจีนใต้เนี่ยเมื่อประมาณต้นปีนี้เนี่ยก็คือมีปัญหาคือถึงจีนก็เคลมว่าไอ้ทะเลจีนใต้เป็นของเขานะฮะแล้วก็ขอเจรจาเรื่องแก้ปัญหากับเวียดนามเนี่ยในระดับเรียกว่าไบเลทอรัลก็คือคู่สัญญา2ประเทศตึงเจรจากันเวียดนามรู้สึกว่าถ้าเกิดไปเจรจากับจีนเนี่ยเวียดนามกับจีนก็เสียเปรียบแน่นอนก็จะอาเซียนเป็นผู้เจรจาด้วยก็ลงเล้งโวยวายกันใหญ่นะฮะสุดท้ายก็ได้อเมริกามาอย่างเมื่อไม่นานประมาณเดือน2เดือนที่แล้วก็มีการแสดงกำลังในการทหารกันนั่นคืออเมริกาก็ส่งเรือฟริเกตเรือบรรทุกเครื่องบินมานะครับข้ามเข้ามาในหน้าน้ำทะเลจีนใต้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ของเราในอนาคตเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเรามีปัญหากับทางกัมพูชาพอดีนะครับผมก็ดูข่าวว่าตลกกันคือตอนช่วงที่เราขึ้นกับทางเขมรเมื่อต้นปีนะฮะก็คือมีรองนายกลาวเลยนะก็ให้พูดจาสนับสนุนทางด้านเขมรนะครับว่ากับไทยเราไปรังแกเขมรวันต่อมาเนี่ยก็จะมีผมคิดว่าทางเวียดนามก็น่าจะมาสนับสนุนทางด้านเขมรเหมือนกันแต่กลับกันเป็นเวียดนามเนี่ยให้เขมรเนี่ยมาเจรจากับไทยนะทั้งที่จริงถ้าเชิงในเชิงของนักธุรกิจเนี่ยในเชิงของนักการเมืองก็ได้จะรู้จริงเนี่ยลาวและเขมรจริงก็คือเป็นขึ้นอยู่กับเวียดนามค่อนข้างมากแต่จู่ๆเวียดนามก็มาบอกให้ไทยกับเขมรเนี่ยคือเจรจากันอย่างแบบกลับเข้ามาสู่เวทีเจรจาไม่ต้องและไม่ได้ประนามอะไรเมืองไทยเลยก็แปลว่าเวียดนามกำลังยิงอาเซียนเนี่ยเข้าไปคานอำนาจกับทางจีนในเรื่องของชายแดนนะครับทีนี้เนี่ยความเสี่ยงก็คือธุรกิจขนาดกลางและเล็กจะมีความเสี่ยงที่เผชิญการแข่งขันอย่างมากคือต้องเรียนทราบก่อนว่าอาเซียนเนี่ยปัจจุบันเราลดพวกแท็กเนี่ยในเชิงของสินค้าเนี่ยตั้งแต่ปี2010แล้วนะครับโดยเฉพาะรายชื่อบัญชีสินค้าที่อ่อนไหวแต่ปี2015ต่างหากครับคือจะเป็นการลดเป็นการเพิ่มความเสี่ยงทางด้านแรงงานทางด้านบริการและเพิ่มให้ทางด้านบริษัทในอาเซียนเองเนี่ยเข้ามาถือหุ้นในไทยได้ประมาณ 70% ทุกประเทศในอาเซียนนะทีนี้เนี่ยเมื่อดูในลักษณะของเซกเตอร์บริการแล้วเนี่ยก็จะพบว่าภาคที่จะมีปัญหาเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกของพวกนั้นพวกออกแบบพวกซอฟต์แวร์แต่ของแพทย์เนี่ยถ้าเราเห็นคือทำไมในช่วงต้นปีนี้เนี่ยบริษัทหรือพวกโรงพยาบาลในเมืองไทยจึงเริ่มควบรวมกันบ่อยเพราะก็เห็นถึงเทรดหรือภัยคุกคามจากตรงนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเวลามีประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยปัญหาในเชิงของภาคทางด้านสุขภาพหรือโรงพยาบาลของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของดึงตัวคนของเราไปทำงานที่ประเทศอื่นมากกว่านะฮะคงไม่มีการรุกเข้ามาเพราะว่าภาคโรงพยาบาลที่ดูแลของไทยเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับแต่ปัจจุบันนี้แรงงานของพยาบาลเนี่ยถ้าใครเปิดหน้าสมัครงานของไทยจะเห็นว่ารับสมัครแพทย์กับพยาบาลที่พยาบาลนี่ขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นโรงพยาบาลในสิงคโปร์นะฮะหรือเป็นแบบธุรกิจโรงพยาบาลในอินโดนีเซียที่เป็นโรงพยาบาลชั้นดีหรือฟิลิปปินส์เนี่ยจริงๆฟิลิปปินส์ก็ขาดแคลนพยาบาลเพราะส่งออกไปอเมริกาหมดก็จะเริ่มดึงพยาบาลเนี่ยจากเมืองไทยไปแล้วนี่จะมีปัญหาเพราะว่าเมื่อดึงพยาบาลจากเมืองไทยไปปุ๊บเนี่ยต้นทุนเนี่ยของการรักษาสุขภาพเพราะค่าตัวหรือเงินเดือนของพยาบาลก็จะต้องเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบของเราได้นะครับปัญหาความเสี่ยงร้อยหนึ่งก็คือแนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทยเนี่ยนักศาสตร์ศิลปศาสตร์มากเกินไปเงินเดือน 15,000 บาทเนี่ยที่รัฐบาลประกาศเนี่ยในเชิงในให้ผู้รับปริญญาตรีแต่ปริญญาตรีเมืองไทยเนี่ยกว่า 80% เนี่ยเป็นเชิงแบบโซเชียลไซเป็นเชิงสังคมศาสตร์ซึ่งไม่ตอบสนองอะไรกับโจทย์ธุรกิจเมืองไทยเลยสิ่งที่ธุรกิจเมืองไทยต้องการก็คือพวกช่างเทคนิคปวช.ปวส.เมื่อรัฐบาลไปประกาศว่าเงินเดือนเนี่ย 15,000 บาทเนี่ยผลลัพธ์ต่อไปนี้จะไม่มีใครมาเรียนทางด้านปวช.ปวส.ช่างอะไรแล้วทุกคนก็จะเข้าสู่มาเรียนทางด้านปริญญาตรีหมดเพิ่มเงินเดือน 15,000 บาทผลลัพธ์คือว่าถ้ามองในแง่นี้เสร็จปุ๊บนะครับ
โอกาสที่ธุรกิจไทยเนี่ยจะไปรุกในตลาดอาเซียนเนี่ยยากฮะเราบอกว่าเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตแอนด์โปรดักชั่นเบสเนี่ยคือคุณมองไปแล้วเนี่ยในสายตาด้วยข้อผมคิดว่ามันไปได้ถ้าบริษัทขนาดใหญ่ที่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนอย่างเช่นปูซีเมนต์ไทยที่ยกไว้ส่วนบริษัทอื่นๆเนี่ยก็อาจจะใช้อาเซียนเนี่ยเป็นฐานในการดึงวัตถุดิบซึ่งจริงๆก็ทำตั้งแต่ปี2010ก็ได้เพราะว่าคนละขนย้ายสินค้าและบริการหรือพวกผลิตมามันต้องทุนเป็น 0% อยู่แล้วแต่ว่าการที่จะลุกไปเข้าตลาดเขาเนี่ยไม่มีผมอยู่ในภาคการเงินมาผมก็ดูแล้วก็เห็นเมื่อเช้าเมย์แบงค์เนี่ยธนาคารมาเลย์ก็ประกาศว่าจะซื้อธนาคารเมย์นะจริงๆไซส์ของเมย์แบงค์เนี่ยเล็กกว่าธนาคารกรุงศรีมากแต่จริงดีลนี้เราก็ได้ยินมานานแล้วว่ามันจะมีธนาคารเมย์แบงค์เนี่ยจะเข้าซื้อธนาคารในประเทศไทยนะฮะธนาคารไทยเข้าไปลุกในอาเซียนหรือเปล่าไม่มีนะครับเรามีธนาคารกรุงเทพเนี่ยเข้าไปขยายตลาดอยู่ในเมืองจีนเรามีกสิกรไทยเข้าไปแต่ถ้าเราดูธนาคารเมืองไทยเนี่ย CMB UOB เนี่ยคือธนาคารในอาเซียนด้วยกันเองนะนั่นคือเหตุผลที่ผมรู้สึกเอ๊ะถ้าเรามีประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยคือคนหนึ่งที่ได้แน่ๆคือในแง่ของบุคคลพวกเราพวกคนรุ่นใหม่ที่จบออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นลูกจ้างนะครับหรือไปทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนออฟฟิเซอร์ซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างจากการรับจ้างการผลิตมากนะฮะอีกอย่างที่สองก็จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ดีพร้อมอยู่แล้วก็อย่างเช่นปูซีเมนต์ไทยที่บอกส่วนอื่นๆเนี่ยก็ได้ประโยชน์ก็จริงแต่ว่าจำไม่ได้มากนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเนื่องจากอาเซียนเราเนี่ยมันแตกต่างกันมากบางคนชอบเปรียบเทียบว่าเราเนี่ยน่าจะเหมือนกับสหภาพยุโรปนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอันนี้คือตัวเลขปัจจุบันนะของท่านประธานในเวลาจะเป็นปี2005ประชากรเราเนี่ย5,580ล้านคนมากกว่ายุโรปมีประมาณ500ล้านคนนะเศรษฐกิจเรา 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ก็แค่เกาหลีใต้ประเทศนึงนะครับมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 1.6 ล้านล้านดอลลาร์ก็แค่6เท่าของไทยFDI ทั้งกลุ่มอาเซียนก็ 60% ของจีนนักท่องเที่ยวต่างชาติ65ล้านคนอันนี้น่าจะเป็นโอกาสของไทยได้นะเพราะนักเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดเพราะไทยเราอย่างที่พอวิศักดิ์บอกคือว่าเราก็คือมีทรัพยากรทางด้านโบราณสถานโบราณวัตถุที่น่าสนใจที่ในเชิงจะดึงมาได้นะครับแล้วจริงๆเนื่องจากภาคการผลิตของไทยเนี่ยเราเป็นในทางสังคมศาสตร์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เป็นผลิตหรือเป็นอินโนเวชันหรือจะเป็นโรงงานคล้ายกับที่โรงงาน Foxconn เนี่ยของเมืองจีนเนี่ยผลิตได้กับ Apple หรือ Samsung เนี่ยคงจะยากแล้วคงจะมีบริการคล้ายกับทางด้านพวกนี้ครับ hospitality ท่องเที่ยวหรือสุขภาพนะครับปัญหาของเอเชียนี่คือเป็นตัวเลขของ ADB นะครับ ADB ก็จะไป break down โดยใช้ตัวเลข input output model ซึ่งเป็นตัวเลขภาคการผลิตที่ละเอียดมากก็ดูว่าจริงๆแล้วเอเชียเนี่ยขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเท่าไหร่จากตัวเลขนี้ในปีประมาณปี2002นะฮะแต่ว่า paper ADB ปี2009คือเอเชียเนี่ยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็ญี่ปุ่นยุโรปประมาณ 59% แต่ในความเป็นจริงณปัจจุบันผมคิดว่าน่าอยู่ที่ประมาณสัก 48-50เพราะฉะนั้นการมีประชาคมอาเซียนเนี่ยยังไงก็ช่วยเราตรงนี้ได้เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือทั้ง3ประเทศ G3 เนี่ยมีอนาคตที่แย่ทั้งคู่อย่างญี่ปุ่นก็ตกต่ำมา3ทศวรรษแล้วทศวรรษที่4ก็น่าจะตกต่ำต่อไปนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นก็ยังไม่ฟื้นกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยุบไปกับฟื้นเนี่ยก็น่าจะอีก1ทศวรรษนะฮะของยุโรปไม่ต้องพูดถึงยุโรปมันแย่ที่สุดเข้าใจว่าอีก 4-5 ปีจะมีการแยกตัวจากสหภาพยุโรปเขากำลังจะมีปัญหาสหภาพยุโรปแต่เราจะเป็นประชาคมอาเซียนแต่ข้อดีของเราคือว่าเราเห็นบทเรียนของยุโรปแล้วอะไรที่ยุโรปมีปัญหาคือซิงเกิลเคอร์เรนซีเนี่ยเงินตราสกุลเดียวกันเนี่ยเราก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นคือโชคดีของเราคือร้อยประชาคมอาเซียนเรามีตัวอย่างว่าสภาพยุโรปล้มเหลวเรื่องอะไรนะครับของเราก็จะทำแค่นี้นะครับคือเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการอย่างเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีเคลื่อนย้ายทุนอย่างเสรีเพียงเท่านี้เนี่ยก็ผลักดันเศรษฐกิจของเราเนี่ยให้ขยายตัวไปได้ในค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าประเทศตะวันตกนี่คือจะมีหนี้มหาศาลค่อนข้างมากนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับคือประเทศตะวันตกเนี่ยก็คือมีหนี้สาธารณะค่อนข้างมากและเกินกว่า 100% นะมองไปถึงปี2014นะครับอันนี้คือตัวเลขจาก IMF ปีที่แล้วนะถ้าตัวเลขปัจจุบันผมว่าไอ้ข้างบนนะครับของประเทศที่เป็น Advanced Economy Level แล้วเนี่ยมันจะอยู่สูงกว่านี้มากนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเป็นของเอเชียตั้งนานแล้วนะผมก็คือเป็นนักเศรษฐศาสตร์นักกลยุทธ์การลงทุนนะครับแล้วก็ดูรุ่นปัจจุบันที่จะทำงานในเอสยูแล้วเนี่ยก็ดูเรื่องของคล้ายๆกับ asset management ดูเรื่องการลงทุนนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยก็ถือว่าโชคดีมากนะครับที่ท่านประธานอภิรักษ์นะครับและก็ผอ.บริษัทเนี่ยได้พูดเกิดก่อนหน้าแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปคือเป็นการนำไปสู่ข้อสรุปเลยนะครับว่าผมประเมินว่าอะไรบ้างที่จะเป็นโอกาสอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงนะครับของการที่จะมาเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับทีนี้เนี่ยดับแรกก็คือก็เห็นด้วยนะครับกับท่านประธานอภิรักษ์และก็ผอ.บริษัทคืออนาคตทางสินเอเชียนะสดใสมากสำนักวิจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยชั้นนำไม่ว่าจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศหรือของเอกชนนะครับพอลองเทียบเช่น ADB เนี่ยในสไลด์หลังๆก็จะได้เห็นนะฮะถ้าจะเป็นของสถาบันการเงินชั้นนำก็จะมีฮ่องกงซิงไฮแบงค์นะครับหรือซิตี้แบงค์หรือแม้กระทั่งแต่โกลแมนแซกซ์ที่ผมไม่ได้นำมาใส่ในนี้เนี่ยทุกคนก็คาดการณ์เหมือนกันว่าเอเชียเนี่ยจะนำ
จะเป็นตัวนำพาการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราพบก็คือว่าประชาคมอาเซียนนั้นเนี่ยเป็นโอกาสสำคัญแต่ว่าสำคัญไม่ได้สำคัญสำหรับองค์กรธุรกิจในอาเซียนเลยนะฮะซึ่งอันนี้อาจจะขัดแย้งกับ argument หรือขัดแย้งกับความรู้สึกของ policy maker หรือนักการเมืองหรือแม้กระทั่งแบบบริษัทธุรกิจต่างๆในระดับภูมิภาคอาเซียนเองแต่เป็นโอกาสสำหรับบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ซึ่งโดยมากแล้วเนี่ยจะอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ยุโรปนะครับถามว่าทำไมนะเพราะในช่วง 2-3 ปีเนี่ยสิ่งที่ผมแบบเวลาพบเจอ fund manager หรือพบเจอพวก IB วานิธนกิจจากต่างประเทศและในประเทศเองเนี่ยหรือแม้กระทั่งอ่าน research จากบทวิเคราะห์เนี่ยทุกคนเนี่ยเห็นตรงกันแล้วว่าสักวันนึงเนี่ยคือยุโรปและสหรัฐเนี่ยโดยเฉพาะยุโรปเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างประชากรที่เข้าสู่ภาวะคนสังคมคนชราแต่ว่าพอดีในช่วงหลังจากวิกฤตเลแมนเนี่ยมันทำให้สิ่งที่เขาคาดว่าจะเกิดในสำหรับยุโรปเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมันเกิดขึ้นในปีนี้ละคือยุโรปเนี่ยกำลังจะมีปัญหานะฮะถ้ายุโรปจะรอดก็ต้องไปทางยุโรปตะวันออกซึ่งยุโรปตะวันออกก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าก็จะมีโครงสร้างต่างๆที่ไม่แข็งแกร่งยังไม่มีกำลังซื้อพอที่จะรองรับกำลังการผลิตของบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ในยุโรปเองได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือผมก็เลยดูจากรีเสิร์ชต่างๆดูจากการขยับดูจากแบบเนื่องจากเราดูลงทุนในบริษัททั้งในไทยต่างประเทศแล้วในของแบบอเมริกาเองด้วยนะครับผ่านกองทุนรวม UBS เนี่ยเราต้องตามดูว่าบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขาทำไงสิ่งที่เลยที่บริษัทขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยมูฟมาที่เอเชียอันนี้ก็สอดคล้องกับที่ท่านประธานในพิรักแล้วก็พอบริษัทบอกนะฮะที่มูฟมาที่เอเชียเนี่ยเพื่ออะไรครับเขาต้องการใช้ตลาดของอาเซียนเนี่ยมาช่วยเพิ่มยอดขายและเพื่อเพิ่มอัตรากำไรหรือมาร์จิ้นเนี่ยทดแทนตลาดในประเทศสหรัฐและยุโรปรวมทั้งญี่ปุ่นเนี่ยที่มีแนวโน้มแย่ๆต่อจากนี้ไป5ปีวิกฤตนี้สาธารณะที่ยุโรปนั้นเนี่ยไม่ช้าก็เร็วจะนำไปสู่การเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนั้นเนี่ยไม่ได้เก็บแต่เฉพาะภาษีนิติบุคคลแต่จะเก็บหมดทั้งภาษีแบบภาษีบุคคลธรรมดาเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานอยู่ในยุโรปเนี่ยหรือเป็นบริษัทที่มีฐานการผลิตในยุโรปเนี่ยจะลำบากลำบากเพราะจะเจอเก็บแท็กมากขึ้นที่เก็บแท็กมากขึ้นเพราะปัจจุบันสถานการณ์ทางยุโรปเนี่ยแย่หมดแม้กระทั่งแต่เยอรมันที่จริงแล้วว่าแข็งแกร่งจริงแต่เยอรมันเนี่ยก็ละเมิดสนธิสัญญามาดริดก็คือมีหนี้สาธารณะเกิน 60%ในเมื่อเยอรมันเป็นตัวเรียกร้องให้ประเทศต่างๆในยุโรปเนี่ยภายในปี201415ก็เท่ากับเราเลยนะครับกลับมาเข้าสู่เกณฑ์ของสุทธิยามาเทรชนั่นก็หมายความว่าทุกประเทศจะต้องเพิ่มรายได้ทุกประเทศเพิ่มรายได้ที่หมายความว่ารัฐต้องเพิ่มรายได้ก็มาจากการเก็บแท็กและก็ลดรายจ่ายนะเพราะฉะนั้นแท็กเนี่ยจะเป็นตัวที่บีบให้บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่เนี่ยมาที่อาเซียนซึ่งเขากำลังดำเนินการอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยรูปแบบทางเศรษฐกิจและธุรกิจของประชาคมอาเซียนเนี่ยคืออะไรนะครับก็คืออันดับแรกเนี่ยเราต้องพูดตรงๆว่าเราอยู่ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตระดับโลกของบริษัทข้ามชาติแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเมื่อต้นปีกระทบให้ GDP ไทยเหลือ 2.6% ต่ำกว่าที่คาดมากนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราคุยกันว่า GDP ไทยเนี่ยที่ประกาศไปวันจันทร์เนี่ยพิจารณากรณีผลกระทบของญี่ปุ่นแล้วพูดอยู่ที่ 3.5% แต่ผลกระทบนั้นรุนแรงมากเพราะกระทบไปที่เซกเตอร์ชิ้นส่วนยานยนต์และรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ก็คือ 2.6%นั่นก็หมายว่าตลอดทั้งปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยก็โตไป 4% แต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีคนตัดสินใจเราไม่ใช่ decision maker คนที่ตัดสินใจว่าจะผลิตอะไรต่างๆในอาเซียนในประเทศไทยเนี่ยคือบริษัทข้ามชาติในที่นี้ของไทยก็คือเป็นญี่ปุ่นนะฮะทีนี้เนี่ยการที่มี AC เนี่ยเป็นประโยชน์กับใครผมดูจากความเคลื่อนไหวดูจากข้อมูลแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้เป็นประโยชน์กับพวกเราในอาเซียนอะไรมากนะเป็นประโยชน์ก็จริงครับแต่ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่เป็นประโยชน์กับบริษัทข้ามชาติมากกว่าในที่นี้ก็คือเป็นบริษัทข้ามชาติก็คือจะเป็นของทางด้านพวกสหรัฐแล้วก็ยุโรปด้วยของญี่ปุ่นซึ่งกำลังจะย้ายมาทำการผลิตเมืองไทยนะฮะสอง AEC นั้นเนี่ยอยู่ในการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและอินเดียแบบที่ท่านประธานอภิยักษ์บอกนะครับว่าอาเซียนทัสซีอาเซียนบวก3อาเซียนบวก6ซึ่งในอนาคตจีนอินเดียเนี่ยจะเป็นตัวที่นำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกและนำขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคเพราะฉะนั้นเราพูดถึงอาเซียนจริงๆแล้วเนี่ยเรามองไปข้างหน้าเลยครับว่าอาเซียนนั้นเนี่ยคลุมไปถึงทั้งจีนและอินเดียเลยนะถ้าเราดูบริบทของในตลาดหลักทรัพย์ไทยเราจะเห็นว่าบริษัทเหล็กของอินเดียเนี่ยเริ่มเข้ามาซื้อกิจการในเมืองไทยแล้วนะฮะทาท่าแล้วก็มิทเทลนะครับ3นะครับเราอยู่ในรัฐบริษัทของในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์มาเลเซียไทยก็เป็นความจริงเหมือนกันว่าบริษัทต่างๆโดยเฉพาะที่จดทะเบียนในตลาดไทยนะครับก็เป็นของสิงคโปร์เป็นส่วนใหญ่นะฮะอันนี้คือเราอาจจะไม่ยอมรับกันแต่ว่ามันก็เป็นความจริงเมื่อต้นปีนี้เนี่ยจู่ๆทางกองทุน GIC ก็แทบมาเสียของสิงคโปร์เทขายหุ้นไทยไปคนทั้งตลาดก็ตกใจว่าอะไรจะถอนตัวอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นมาท่านประธานเป็นรับทราบได้คือ
ก็คือประธานของเทมาเซ็ตเองใช่ไหมครับก็มาพบกับคุณอภิสิทธิ์แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้มีอะไรตกใจกันก็คือจะลงทุนต่อในประเทศไทยแต่จริงแล้วเนี่ย AEC งานเนี่ยก็อยู่ภายใต้รัฐบริษัทของในเชียร์ตะวันออกเฉียงใต้สิงคโปร์มาเลเซียและก็ไทยธนาคาร CMB เนี่ยก็เป็นรัฐสาหกิจของมาเลเซียนะครับของไทยเองที่จะไปดูก็คือของปตท.เป็นหลักเราก็จะไปเอาท่อก๊าซที่พม่าเราเริ่มมีการเจรจาที่กัมพูชาเราก็มีการขุดหลุมก๊าซอยู่ระหว่างรอต่ออินโดนีเซียออสเตรเลียอันนี้คือเราจะขึ้นอยู่กับอันนี้ก็คือถ้าถามว่าใครจะได้ประโยชน์เนี่ยก็จะเป็นรัฐบริษัทในประเทศในเชียงของเชียงใต้คือรัฐบริษัทกิจนั่นเองนะครับบริษัทข้ามชาติระดับภูมิภาคอาเซียนนะของไทยก็ที่ผมเห็นวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนก็จะเป็นเครือกลุ่มสิงห์ไทยทำงานที่จะวางตัวเป็น regional corporation ในระดับภูมิภาคเริ่มมีการคิดถึงการรับพนักงานในระดับอาเซียนเริ่มมีการขยายตลาดนะฮะบริษัทอื่นของไทยที่เหลือไม่ชัดเจนนะครับอย่างบ้านโปเนี่ยมีเหมือนที่อินโดนีเซียเองก็จริงแต่ว่าไปขยายธุรกิจในออสเตรเลียเป็นหลักบริษัทในของไทยซาอุดิอาระเบียก็ไปเทคโอเวอร์เหมืองเหล็กนะครับที่อังกฤษห้างเซ็นทรัลเองไปซื้อห้างที่อิตาลีกลายเป็นว่าขนาดในยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนที่เราเห็นเนี่ยในเชิงของบริษัทขนาดใหญ่ของไทยนะครับก็จะเป็นกลุ่มซีเมนต์ไทยบริษัทเดียวนะซึ่งเราคิดว่าก็น่าเราคิดว่าน่าจะทำได้เวลานักลงทุนเนี่ยหรือนักหรือฟังเรื่องการลงทุนมองเราจะมองในอนาคตเนี่ยบริษัทนี้น่าลงทุนหรือเปล่านะถ้าน่าลงทุนก็คือดูโครงการธุรกิจแล้วดูวิสัยทัศน์แล้วแล้วเมคเซนส์เนี่ยก็น่าจะซื้ออนาคตต้องการลงทุนจะมองไปที่อนาคตในที่นี้เราก็มองดูเอ๊ะมี AC จริงว่าบริษัทในที่จดทะเบียนเนี่ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่คนที่สนใจจริงๆเนี่ยถ้าได้เคยคุยกับทาง SME และทางการค้าไทยเนี่ยกับคือ SME ไทยซึ่งก็เมคเซนส์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวตอนหลังจะเล่าให้ฟังว่าน่าจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบมากที่สุดแต่บริษัทขนาดใหญ่ของไทยเนี่ยก็คือจะมูฟไปนะครับจะมูฟไปที่อาเซียนก็จะมีแค่60เป็นไทยเท่านั้นนะฮะขอเสริมอีกนิดนึงว่าคือเมื่อเรามองดูเนี่ยบริษัทของไทยแล้วถามว่า core competency เนี่ยของบริษัทไทยในอาเซียนเราเก่งเรื่องอะไรบ้างเราเก่งเรื่องอาหารแปรรูปนะครับเราเก่งเรื่องชิ้นส่วนยานยนต์แล้วก็รถยนต์ทีนี้อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ชิ้นส่วนยานยนต์รถยนต์จริงๆแล้วเนี่ยเราอยู่ในห่วงโซ่การผลิตของ Toyota ของ Ford ของ GMไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับเมืองไทยเลยเขาเป็นคนที่ตัดสินใจว่าจะโยกย้ายฐานการผลิตอะไรไปเท่าไหร่เมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยตอนผมเข้าทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ใหม่ๆนะครับก็เราก็ไปเจอกับพวกลงทุนอย่างเงี้ยเขาบอกเราต้องสมัยนั้นทุกคนก็จะเชื่อเมืองจีนนะปี2001คนที่ลงทุนไม่ได้ต้องใช้หน้า plus one ก็คือ plus one เนี่ยก็คือเวียดนามไม่ใช่ไทยแลนด์แต่ปัจจุบันเวียดนามก็มีปัญหาแล้วก็อาจจะรีโลเคทมาจะมาประเทศไทยก็ได้นะครับเพราะตอนที่ผมดูแม้ว่าจะมีกีฬาสีคือทะเลาะกันเนี่ยแต่ยอดการลงทุน FDI เราก็ไม่ได้ลดลงมากแต่ตรงกันข้ามเนี่ยยอดการลงทุนของธุรกิจไทยไปต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นสูงแต่ก็ไม่ค่อยได้ไปในอาเซียนมากนะนะฮะคืออย่างที่บอกทีนี้คืออย่าง CPN ก็ไปซื้อห้างอิตาลีบ้านปูไปซื้อเหมือนออสเตรเลียก็จะมีแค่ปูซีเมนต์ไทยที่มีวิสัยทัศน์หลักๆในการที่ขยายธุรกิจในอาเซียนนะครับบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กของแต่ละประเทศในภาษาของอาเซียนก็จะเข้ามาเมืองไทยนะครับคือก็จะเข้ามาลุกตลาดเพราะเห็นอนาคตของตลาดเห็นอนาคตของเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวแม้ว่าโดยสถิติเนี่ยการขยายตัวของไทยเราเมื่อเทียบกับตัวเองในอดีตมันจะไม่ดีมากแต่ถ้า relative แล้วเราเทียบกับประเทศอื่นทั่วโลกเนี่ยเราถือว่าดีมากนะครับปัจจุบันปีนี้ในอเมริกาเนี่ย Goldman Sachs ผมเพิ่งเห็นเมื่อวันเมื่อศุกร์ที่แล้วเนี่ย GDP ขยายตัว 15% คือว่าต่ำมากปีหน้าก็ประมาณ 1.4-1.5 ยุโรปล่าสุดก็ 0.2-1% กันอยู่เยอรมันปีหน้าก็ไม่น่าจะเกิน 1%ถ้า GDP ของสหรัฐยุโรปซึ่งถือเป็นจีนถูกขยายตัวแค่นี้ธุรกิจขนาดใหญ่เขาชัดเจนแล้วครับเขาต้องมุ่งมานะครับทีนี้ความเสี่ยงของ AC ในส่วนไทยคืออะไรครับคือเราจะผนึกทั้งเศรษฐกิจค้ากับเศรษฐกิจกำลังพัฒนาในอาเซียนด้วยกันอันนี้ผมพูดถึงความเสี่ยงนะครับก็คือซึ่งส่วนใหญ่ประเทศในแถบอาเซียนจะมีความเปราะบางในด้านสถาบันการเมืองสถาบันสังคมมากแล้วก็แนวคิดความมั่นคงที่แตกต่างจากตะวันตกที่แตกต่างไม่ได้หมายว่าตะวันตกมีแนวคิดความมั่นคงที่มีอะไรทำกับเรานะครับดูอย่างกรณีของอิรักและลิเบียแล้วก็ซีเรียก็เห็นถือว่าเขาเลือกแทรกแซงลิเบียเพราะมีน้ำมันแต่หลีกเลี่ยงซีเรียเพราะซีเรียไม่มีอะไรให้แทรกแซงนะฮะแต่ว่าประเด็นสำคัญของตะวันตกในประเทศตะวันตกก็จะมีสิ่งเรียกว่าประชาภาคประชาสังคมนะครับหรือจะเป็นแบบที่พอวิสักพูดมีกินก็ได้นะครับที่มาดามคินตันก็บอกเรื่องภาคประชาสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนอะไรเงี้ยเราเห็นปัญหานี้จากไหนครับเป็นปัญหานี้จากเรื่องของ GMS 2-3 ปีที่ผ่านมาเรามีปัญหาเรื่องการใช้น้ำรุ่นน้ำโขงมากเราเจรจากับจีนเนี่ยถ้าใครตามข่าวก็รู้เหลือตลอดว่าจีนก็ไม่ยอมผ่านน้ำลงมานะฮะอันนี้คือปัญหาว่าคือเวลาเราเจรจากับจีนเนี่ยเนื่องจากเป็นรัฐต่อรัฐและรัฐต่อรัฐก็จะมีที่หอวิสักบอกก็ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีภูมิหลังวัฒนธรรมในการมองชาติอื่นๆยังไงนะฮะหรืออย่างเราเองเนี่ยเวลาเราไปร่วมมือกับลาวเรื่องเขมรอะไรเงี้ยไปเจรจากับจีนเองเนี่ยก็อาจจะไม่มีน้ำหนักก็ได้นะครับปัญหาชายแดนในทะเลจีนใต้เนี่ยเมื่อประมาณต้นปีนี้เนี่ยก็คือมีปัญหาคือถึงจีนก็เคลมว่าไอ้ทะเลจีนใต้เป็นของเขานะฮะแล้วก็ขอเจรจาเรื่องแก้ปัญหากับเวียดนามเนี่ยในระดับเรียกว่า bilateral
ก็คือคู่สัญญา2ประเทศตึงอยู่เจรจากันเวียดนามรู้สึกว่าถ้าเกิดไปเจรจากับจีนเนี่ยเวียดนามกับจีนก็เสียเปรียบแน่นอนก็จะอาเซียนเป็นคู่เจรจาด้วยก็ลงเล็งโวยวายกันใหญ่นะฮะสุดท้ายก็ได้อเมริกามาอย่างเมื่อไม่นานประมาณเดือน2เดือนที่แล้วก็มีการแสดงกำลังในการทหารกันนั่นคืออเมริกาก็ส่งเรือฟริเกตเรือบรรทุกเครื่องบินมานะครับข้ามเข้ามาในหน้าน้ำทะเลจีนใต้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องใหญ่ของเราอนาคตเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเรามีปัญหากับทางกัมพูชาพอดีนะครับผมก็ดูข่าวก็ตลกเหมือนกันคือก่อนช่วงที่เราขึ้นกับทางเขมรเมื่อต้นปีนะฮะก็คือมีรองนายกลาวเลยนะก็ให้พูดจาสนับสนุนทางด้านเขมรนะครับว่ากับไทยเราไปรังแกเขมรวันต่อมาเนี่ยก็จะมีผมคิดว่าทางเวียดนามก็น่าจะมาสนับสนุนทางด้านเขมรเหมือนกันถ้ากลับกันเป็นเวียดนามเนี่ยให้เขมรมาเจรจากับไทยนะทั้งที่จริงถ้าเชิงในเชิงของนักธุรกิจเนี่ยในเชิงของนักการเมืองก็ได้จะรู้จริงเนี่ยลาวและเขมรจริงก็คือเป็นขึ้นอยู่กับเวียดนามค่อนข้างมากแต่จู่ๆเวียดนามก็มาบอกให้นี่ให้ไทยกับเขมรเนี่ยคือเจรจากันอย่างแบบกลับเข้ามาสู่เวทีเจรจาไม่ต้องเราไม่ได้ประนามอะไรเมืองไทยเลยก็แปลว่าเวียดนามกำลังยิงอาเซียนเนี่ยเข้าไปคานอำนาจกับทางจีนในเรื่องของชายแดนนะครับทีนี้เนี่ยความเสี่ยงก็คือธุรกิจขนาดกลางและเล็กจะมีความเสี่ยงที่จะเจอการแข่งขันอย่างมากคือต้องเรียนทราบก่อนว่าอาเซียนเนี่ยปัจจุบันเราลดพวกแท็กเนี่ยในเชิงของสินค้าเนี่ยตั้งแต่ปี2010แล้วนะครับโดยเฉพาะรายชื่อบัญชีสินค้าที่อ่อนไหวแต่ปี2015ต่างหากครับคือจะเป็นการลดเป็นการเพิ่มความเสี่ยงทางด้านแรงงานทางด้านบริการแล้วเพิ่มให้ทางด้านบริษัทในอาเซียนเองเนี่ยเข้ามาถือหุ้นในไทยได้ประมาณ 70% ทุกประเทศในอาเซียนนะทีนี้เนี่ยเมื่อดูในลักษณะของเซกเตอร์บริการแล้วก็จะพบว่าภาคที่จะมีปัญหาเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกทางด้านพวกออกแบบพวกซอฟต์แวร์แต่ของแพทย์เนี่ยถ้าเราเห็นคือทำไมในช่วงต้นปีนี้เนี่ยบริษัทหรือพวกโรงพยาบาลในเมืองไทยจึงเริ่มควบรวมกันบ่อยเพราะก็เห็นถึงเทรนด์หรือภัยคุกคามจากตรงนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเวลามีประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยปัญหาในเชิงของภาคทางด้านสุขภาพหรือโรงพยาบาลของเราเนี่ยจะเป็นเรื่องของการดึงตัวคนของเราไปทำงานที่ประเทศอื่นมากกว่านะฮะคงไม่มีการรุกเข้ามาเพราะว่าภาคโรงพยาบาลที่ดูแลของไทยเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับแต่ปัจจุบันนี้แรงงานของพยาบาลเนี่ยถ้าใครเปิดหน้าสมัครงานของไทยจะเห็นแล้วว่ารับสมัครแพทย์กับพยาบาลที่พยาบาลเนี่ยขาดแคลนมากเพราะฉะนั้นเมื่อมีประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยถ้าผมเป็นโรงพยาบาลในสิงคโปร์นะฮะหรือเป็นแบบธุรกิจโรงพยาบาลในอินโดนีเซียที่เป็นโรงพยาบาลชั้นดีหรือฟิลิปปินส์เนี่ยจริงๆฟิลิปปินส์ก็ขาดแคลนพยาบาลเพราะส่งออกไปอเมริกาหมดก็จะเริ่มดึงพยาบาลเนี่ยจากเมืองไทยไปแล้วนี่จะมีปัญหาเพราะว่าเมื่อดึงพยาบาลจากเมืองไทยไปพบเนี่ยต้นทุนเนี่ยของการรักษาสุขภาพเพราะค่าตัวหรือเงินเดือนของพยาบาลก็จะต้องเพิ่มสูงขึ้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่อาจจะส่งผลกระทบในเชิงลบของเราได้นะครับปัญหาความเสี่ยงร้อยหนึ่งก็คือแนวทางพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประเทศไทยเนี่ยนึกษาศิลปศาสตร์มากเกินไปเงินเดือน 15,000 บาทเนี่ยที่รัฐบาลประกาศเนี่ยโดยเฉพาะในให้ผู้รับปริญญาตรีแต่ปริญญาตรีเมืองไทยเนี่ยกว่า 80% เนี่ยเป็นเชิงแบบโซเชียลไซน์เป็นภาษาภูมิศาสตร์ซึ่งไม่ตอบสนองอะไรกับโจทย์ธุรกิจเมืองไทยเลยสิ่งที่ธุรกิจเมืองไทยต้องการก็คือพวกช่างเทคนิคปวช.ปวส.เมื่อรัฐบาลไปประกาศว่าเงินเดือนเนี่ย 15,000 บาทเนี่ยผมนึกถึงต่อไปเนี่ยจะไม่มีใครมาเรียนทางด้านปวช.ปวส.ช่างอะไรแล้วทุกคนก็จะเข้าสู่มาเรียนทางด้านปริญญาตรีหมดเพิ่มเงินเดือน 15,000 บาทผมนึกถึงว่าถ้ามองในแง่นี้เสร็จปุ๊บนะครับโอกาสที่ธุรกิจไทยเนี่ยจะไปรุกในตลาดอาเซียนเนี่ยยากฮะเราบอกว่าเป็นซิงเกิลมาร์เก็ตแอนด์โปรดักชั่นเบสเนี่ยคือมันมองไปแล้วเนี่ยในสายตาในข้อผมคิดว่ามันไปได้ในบริษัทขนาดใหญ่ที่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนอย่างเช่นปูซีเมนต์ไทยที่ยกไว้ส่วนบริษัทอื่นๆเนี่ยก็อาจจะใช้อาเซียนเนี่ยเป็นฐานในการดึงวัตถุดิบซึ่งจริงๆก็ทำตั้งแต่ปี2010ก็ได้เพราะว่าคนละขนย้ายสินค้าและบริการหรือพวกวัตถุดิบมามันต้องทุนเป็น 0% อยู่แล้วแต่ว่าการที่จะลุกไปเข้าตลาดเขาเนี่ยไม่มีผมอยู่ในภาคการเงินมาผมก็ดูแล้วก็เห็นเมื่อเช้าเมแบงค์เนี่ยธนาคารมาเลย์ก็ประกาศว่าจะซื้อธนาคารเบนะซึ่งจริงไซส์ของเมแบงค์เนี่ยเล็กกว่าธนาคารกรุงศรีมากแต่จริงดีลนี้เราก็ได้ยินมานานแล้วว่ามันจะมีธนาคารเมแบงค์เนี่ยจะเข้าซื้อธนาคารในประเทศไทยนะฮะธนาคารไทยเข้าไปลุกในอาเซียนหรือเปล่าไม่มีนะครับเรามีธนาคารกรุงเทพเนี่ยเข้าไปขยายตลาดอยู่ในเมืองจีนเรามีกสิกรไทยเข้าไปแต่ถ้าเราดูธนาคารเมืองไทยเนี่ย CMB UOB เนี่ยคือธนาคารในอาเซียนเองนะนั่นคือเหตุผลที่ผมรู้สึกเอ๊ะถ้าเรามีประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยคือคนนึงที่ได้แน่ๆคือในแง่ของบุคคลพวกเราพวกคนรุ่นใหม่ที่จบออกมาแล้วเนี่ยจะเป็นลูกจ้างนะครับหรือไปทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนออฟฟิเซอร์ซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างจากการรับจ้างการผลิตมากนะฮะอีกอย่างที่สองก็จะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ดีพร้อมอยู่แล้วก็อย่างเช่นปูซีเมนต์ไทยที่บอกส่วนอื่นๆเนี่ยก็ได้ประโยชน์ก็จริงแต่ว่าจะไม่ได้มากนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเนื่องจากอาเซียนเราเนี่ยมันแตกต่างกันมากบางคนชอบเปรียบเทียบว่าเราเนี่ยน่าจะเหมือนกับสหภาพยุโรปนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยอันนี้คือตัวเลขปัจจุบันนะของท่านประธานในเวลาที่เป็นปี2005
ประชากรเราเนี่ย5,580ล้านคนมากกว่ายุโรปยุโรปมีประมาณ500ล้านคนนะเศรษฐกิจเรา 1.5 ล้านดอลลาร์ก็แค่เกาหลีใต้ประเทศนึงนะครับมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ 1.6 ล้านดอลลาร์ก็แค่6เท่าของไทย FDI ทั้งกลุ่มอาเซียนก็ 60% ของจีนนักเที่ยวต่างชาติ65ล้านคนอันนี้น่าจะเป็นโอกาสของไทยได้นะเพราะนักเที่ยวเนี่ยถ้าเกิดเพราะไทยเราอย่างที่พอวิศักดิ์บอกคือว่าเราก็คือมีทรัพยากรทางด้านโบราณสถานโบราณวัตถุที่น่าสนใจที่ในเชิงจะดึงมาได้นะครับแล้วจริงเนื่องจากภาคการผลิตของไทยเนี่ยเราเป็นในแม่ทางสังคมศาสตร์มากเพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เป็นผลิตหรือเป็นอินโนเวชันหรือจะเป็นโรงงานคล้ายกับที่โรงงานฟ็อกคอนเนี่ยของเมืองจีนเนี่ยผลิตได้กับ Apple หรือ Samsung เนี่ยคงจะยากแล้วคงจะมีบริการคล้ายกับทางด้านพวกนี้ครับ hospitality ท่องเที่ยวหรือสุขภาพนะครับปัญหาของเอเชียนี่คือเป็นตัวเลขของ ADB นะครับ ADB ก็จะไป break down โดยใช้ตัวเลข input output model ซึ่งเป็นตัวเลขภาคการผลิตที่ละเอียดมากก็ดูว่าจริงๆแล้วเอเชียเนี่ยขึ้นอยู่กับสหรัฐอเมริกายุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นเท่าไหร่จากตัวเลขนี้ในปีประมาณปี2002นะฮะแต่ว่า paper ADB ปี2009คือเอเชียเนี่ยส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็ญี่ปุ่นยุโรปประมาณ 59% แต่ในความเป็นจริงณปัจจุบันผมคิดว่าน่าอยู่ที่ประมาณสัก 48-50 เพราะฉะนั้นการมีประชาคมอาเซียนเนี่ยยังไงก็ช่วยต่อตรงนี้ได้เพราะว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือทั้ง3ประเทศจีนคือเนี่ยมีอนาคตที่แย่ทั้งคู่นะอย่างญี่ปุ่นก็ตกต่ำมา3ทศวรรษแล้วทศวรรษที่4ก็น่าจะตกต่ำต่อไปนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นก็ยังไม่ฟื้นกรณีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยก็น่าจะอีก1ทศวรรษนะฮะของยุโรปไม่ต้องพูดถึงยุโรปในแย่ที่สุดเข้าใจว่าอีก 4-5 ปีจะมีการแยกตัวจากสหภาพยุโรปเขากำลังจะมีปัญหาสหภาพยุโรปแต่เราจะเป็นประชาคมอาเซียนแต่ข้อดีของเราคือว่าเราเห็นบทเรียนของยุโรปแล้วอะไรที่ยุโรปมีปัญหาคือซิงเกิลเคอร์เรนซีเนี่ยเงินตราสกุลเดียวกันเนี่ยเราก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นคือโชคดีของเราคือเราเป็นประชาคมอาเซียนเรามีตัวอย่างว่าสหภาพยุโรปล้มเหลวเรื่องอะไรนะครับของเราก็จะทำแค่นี้ครับคือเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการอย่างเสรีเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีเคลื่อนย้ายทุนอย่างเสรีเพียงเท่านี้เนี่ยก็ผลักดันเศรษฐกิจของเราเนี่ยให้ขยายตัวได้ในค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าประเทศตะวันตกนี่คือจะมีหนี้มหาศาลค่อนข้างมากนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับคือประเทศตะวันตกเนี่ยก็คือมีหนี้สาธารณะค่อนข้างมากและเกินกว่า 100% นะมองไปถึงปี2014นะครับอันนี้คือตัวเลขจาก IMF ปีที่แล้วนะถ้าตัวเลขปัจจุบันผมว่าไอ้ข้างบนนะครับของประเทศที่เป็น Advanced Economy Level แล้วเนี่ยมันจะอยู่สูงกว่านี้มากนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเป็นของเอเชียตั้งนานแล้วนะครับเล่มเล็กๆร้อยกว่าบาทพูดถึงเรื่องอาเซียนวีดีนะครับว่าเราจะมีปัญหาเรื่องเสรีในทางการลงทุนแล้วก็ในการเคลื่อนย้ายการแรงงานคราวนี้มาในขณะที่เตรียมเรื่องอาเซียนครับเป็นประเด็นก่อนประเด็นสุดท้ายกำลังเตรียมอาเซียนอยู่ท่านผู้ฟังครับออกชิปหายแล้วมันขึ้นหน้าปกอย่างนี้ The Decline and Fall of Europe ใช่ไหมฮะ And maybe the West เอ้าแล้วเราเป็นสมาคมอาเซียนเราไปก๊อปสหภาพยุโรปเราจะทำตัวเป็นสมาคมที่มีนิติบุคคลทางกฎหมายมีพันธกรณีต่างๆเนี่ยแล้วเขากำลังจะเจ๊งเนี่ยนะครับเขาเจ๊งเพราะว่าไอ้ที่เขาเผาบ้านเผาเมืองกันจริงๆเนี่ยนะครับที่อังกฤษเนี่ยเพราะว่าในนี้เขียนว่า 35% ของรายได้ของคนอังกฤษอยู่ที่ 5% เท่านั้นของคนอังกฤษทั้งหมดและปัญหานี้คือปัญหาเดียวกับประเทศอเมริกาแล้วก็เป็นอย่างที่คุณสมศักดิ์นะครับนักเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ไว้หมดสุรศักดิ์นักวิเคราะห์ไว้ก็คือว่าต้องขึ้นภาษีต้องตัดงบประมาณรายจ่ายนะครับก็เนี่ยครับเขากำลังล้มละลายกันในกรีซผมก็เรียนรู้จากคุณนิติภูมินาวรัตน์นิติภูมิก็โชว์เรื่องกรีซให้ดูใช่ไหมครับไปจัดโอลิมปิกต่างๆมีนี่เยอะแยะนะครับอันนี้นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่เพิ่งแถลงไปเมื่อวานนะครับก็เป็น2เรื่องเกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือทางอะไรต่างๆไม่เป็นไรครับไปดูคนวิจารณ์ดร.สมเกียรติอ่อนวิมลบอกว่ารัฐบาลพนักท่านยิ่งรักไม่ใส่ใจเรื่องอาเซียนมากนักนะครับในความเห็นส่วนตัวผมเห็นด้วยนะครับแล้วก็อยากจะทราบจริงๆพูดสั้นๆไปอยากทราบว่าเราเนี่ยโดยรวมทั้งประเทศของเราเนี่ยเราไม่ค่อยใส่ใจเรื่องอาเซียนมากนักรวมทั้งตัวผมด้วยนะครับสิ่งที่ผมใส่ใจเพิ่มขึ้นอันนี้ไม่ได้ยกย่องหรืออะไรนะฮะแต่ว่าได้จาก Twitter ของสยามอินเทลลิเจนซ์บ่อยๆก็คือว่าเพิ่งรู้ว่าเพลงชาติของอาเซียนเนี่ยเพลงประจำอาเซียนแต่งโดยคนไทยและนี่คือความหมายของเพลงอาเซียนนะฮะเนี่ยถ้าคุณ follow Twitter ของสยามอินเทลลิเจนซ์คุณจะได้เรื่องนี้มากบ่อยๆนะครับผมก็ลองอ่านดูแล้วกันครับผมว่าคงยังไม่ใช่ของเมืองไทยครับนะสันนิภาพคือเป้าหมายแรกเริ่มความเจริญคือปลายทางสุดท้ายต่างๆนะครับก็โดยสรุปนะครับก็จบแล้วเนี่ยครับว่าเราไม่มีแบบแผนขาดการตระหนักแล้วก็
ไม่ได้วิเคราะห์ผลดีผลเสียนะฮะล่าสุดครับที่กระทบกับผมเมื่อท่านอภิรักษ์ได้พูดไปแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วทางที่ประชุมอธิการบดีก็ประกาศบอกว่าเป็นมติเอกฉันท์ว่าเราจะเลื่อนเปิดเทอมเป็นเดือนกันยาพอรัฐบาลใหม่มาถัดมาอีกอาทิตย์นึงเริ่มค่อยๆออกมาให้ข่าวใหม่ดร.ประสาทสืบค้าอธิการมอเทคโนโลยีสุรนารีครับท่านส.ส.ศิระประกาศบอกว่าไอ้ที่เราเพิ่งประกาศไปเนี่ยเราจะค่อยๆทำไปเป็นระบบนะครับแต่สิ่งที่ขออนุญาตพูดนิดนึงเกี่ยวกับสิ่งที่เราพยายามทำในฐานะสถาบันการศึกษานะครับคือมหาวิทยาลัยผมกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรที่เราจะใช้คำว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจริงๆซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยอดีตคณบดีของ Kennedy School of Government นะครับที่ Harvard เนี่ยเขาพูดไว้ตั้งนานแล้วเรื่องคุณโจเซฟไนน์ว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะชนะใจคนซอฟต์พาวเวอร์ของอเมริกาก็คือแมคโดนัลด์ก็คือฮอลลีวูดนะครับซอฟต์พาวเวอร์ของเราคืออะไรนะครับของสถาบันผมกำลังคิดว่าจะทำยังไงให้นักศึกษาทั่วอาเซียนเนี่ยเขามาพักที่มหาวิทยาลัยสยามได้โดยพยายามจำกัดค่าใช้จ่ายให้น้อยที่สุดและเช่นเดียวกันทำยังไงให้นักศึกษามหาวิทยาลัยสยามเนี่ยไปพักที่อื่นได้มันก็จะเกิดความเรียนรู้กันทางวัฒนธรรมต่างๆขึ้นมานะครับเพราะว่าอาเซียนมันไม่ใช่กฎหมายอย่างเดียวมันไม่ใช่เศรษฐกิจอย่างเดียวถ้าผมนั่งพูดไปเรื่อยๆเนี่ยมันเราไม่เก็ตนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราเก็ตว่าอาเซียนมันเกี่ยวกับเราอย่างไรเนี่ยก็จะมีความสำคัญมากขึ้นท้ายที่สุดเนี่ยนะครับอดีตผอ. ITD ดร.สรจักรเกษมสุวรรณเนี่ยนะครับเคยตอนนี้เป็นประธานโครงการศูนย์สันติภาพที่มหาวิทยาลัยสยามท่านพูดไว้ว่าปัญหาของอาเซียนผมไม่ได้ลงตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นเพลงของอาเซียนนะครับปัญหาก็คือว่าคนไทยไม่ได้คิดว่าเราเป็นพลเมืองอาเซียนหรืออาเซียนซิติเซนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดเราก็จะเริ่มปรับตัวครับก็ขอบคุณครับพูดไม่แค่นี้ครับได้ความรู้ใหม่ค่อนข้างเยอะอาจารย์มักจะออกตัวว่าอย่างนี้แต่จริงๆแล้วความรู้ใหม่ค่อนข้างเยอะอาจารย์พูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะเป็น most powerful tool นะคะจริงๆแล้วถ้าทุกคนนึกย้อนไปเนี่ยไอ้คำว่า globalization ที่เราพูดกันมาจริงๆมันไม่ใช่ globalization มันคือ Americanization มาตลอดถ้าเราจะรู้ตัววันนี้มันก็เหมือนกับว่าเราก็เปิดมุมใหม่เปิด era ใหม่ว่าอาเซียนเนี่ยเราก็สามารถสร้างซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้ได้เหมือนกันเพื่อที่จะสร้างโอกาสต่อไปให้กับลูกหลานของเรามันก็มีความเป็นไปได้นะคะเราขอบพระคุณอาจารย์ค่ะขออนุญาตเป็นท่านที่3ค่ะดร.วัชรัตน์ลิลวัฒน์ค่ะรองผู้อำนวยการจาก ITD ค่ะก็คงจะเป็นในแง่ของแนวของโอกาสใหม่ความท้าทายต่างๆเมื่อหลังจากเกิด AEC ครับอาจารย์ครับครับผมเมื่อวานผมได้อีเมลนะครับจากorganizer คนหนึ่งนะครับบอกให้ผมพูดในเรื่องของความท้าทายนะครับในการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผมเอ้ยก็นั่งนึกว่ามันไม่ใช่มีความท้าทายอย่างเดียวจริงมันมีโอกาสด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาบอกให้ผมพูดในเรื่องความท้าทายผมก็ว่านอนสอนง่ายนะผมก็จะพูดในเรื่องของความท้าทายอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเกิดจะเบี่ยงประเด็นนิดนึงว่าจริงๆอ่ะโอกาสมันมีเยอะนะครับว่ามันเปิดการลงทุนมันมีเปิดการค้าเสรีนะครับแต่ว่ามันมีข้อที่ควรระวังจากการเปิดการลงทุนไม่ว่าจะเป็นบริการนะครับการเปิดการค้าเสรีในเรื่องของtrading goods นะครับหรือว่าในเรื่องอื่นๆนะครับผมขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับAFTAก่อนก็แล้วกันนะครับAFTAเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อปี1992นะครับท่านอาจารย์รงชัยท่านพูดอยู่เสมอว่าAFTAเนี่ยมีชื่อย่อว่าAgree First Talk After นะครับอันนี้เนี่ยมันก็คือแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยเป็นตัวอย่างว่าเราไว้ใจกันนะเรา agree กันก่อนแล้ว talk after ซึ่งจากประสบการณ์เนี่ยผมว่าเฮ้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะที่มันมีอย่างนี้เกิดขึ้นว่าเราไว้ใจกันนะครับแล้วมันก็มีมันเมื่อ agree กันแล้วเนี่ยมันมี path ที่จะเดินกันต่อนะครับในขณะนี้เนี่ยในการเจรจาการค้าระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยความไว้เนื้อเชื่อใจกันเนี่ยมันมีน้อยเพราะนั้นเนี่ยเมื่อมันมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันน้อยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเจรจากันอยู่นั่นแหละกี่รอบมันก็ไม่เสร็จสักทีมันไม่เหมือนอาเซียนนะก็คือยกตัวอย่างว่าเฮ้ยอาเซียนนี่มันเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะครับAFTAเนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1992นะครับตัวอย่างของประเทศไทยนะครับประเทศไทยเนี่ยโดยรวมแล้วเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีกับAFTAนะครับอาเซียนฟรีเทรดแอเรียเนี่ยนะครับก่อนปี1992เนี่ยเราขาดดุลนะครับกับอาเซียนทั้งหมดนะครับพอปี1992หลังจากนั้น1993เป็นต้นไปเนี่ยเราเริ่มเกินดุลนะครับทางการค้านะครับอาเซียนแล้วก็แก๊ปมันก็คือ
คือเพิ่มขึ้นนะครับexport import เนี่ยมันคือเพิ่มขึ้น volume of trade เพิ่มขึ้นประมาณ 800-900% นะครับเทียบจากปี92ถึงปัจจุบันนะครับพูดถึงเรื่อง diversification ของตลาดนะครับแต่ก่อนเนี่ยท่านพอริสันท่านพูดว่าอาเซียนเนี่ยการค้าประเทศไทยกับอาเซียนเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับซึ่งถ้าดูจากตัวเลขปี92เนี่ยมันคือประมาณ 13.8% นะครับอันนี้คือผมทำมากับมือผมจำตัวเลขได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือเพราะแต่ก่อนตอนเด็กๆท่านก็จำได้ว่าเราท่องหนังสือว่าเอ้ยคู่ค้าสำคัญของประเทศไทยก็คือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นนะครับจริงๆซึ่งมันเป็นตัวเลขตอนนั้นนะครับค้ากับสหรัฐอเมริกาประมาณ 21.2% ยุโรปประมาณ 20% นะครับญี่ปุ่นก็ประมาณเท่าๆกันนะครับหลังจากนั้นนะครับปีตัวเลขล่าสุดคือปี2009นะครับประเทศไทยค้ากับอาเซียนมากที่สุดนะครับ 23.6% นะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับการค้ากับสหรัฐอเมริกาลดลงเหลือ10%เท่านั้นเองจากจีนเพิ่มขึ้นนะครับเป็น10%นะครับแต่ถ้าเทียบอาเซียนด้วยกันเองแล้วเนี่ยนะครับปี1992เนี่ยเราเทรดกับอาเซียนจริงไอ้ 13.8% ที่ผมพูดถึงนี่แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเทรดกับสิงคโปร์มากที่สุดนะครับบทบาทของมาเลเซียและประเทศอื่นๆฟิลิปปินส์อินโดนีเซียบรูไนเวียดนามอะไรก็แล้วแต่อินโดนีเซียนะครับมันน้อยมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเทรดเราไดเวอร์ซิฟายในอาเซียนมากขึ้นนะครับเรามีคู่ค้ากับคู่ค้าเราไดเวอร์ซิฟายมากขึ้นนะครับก็คือบทบาทของสิงคโปร์นะครับก็ลดลงนิดนึงนะครับบทบาทของมาเลเซียและเวียดนามอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าเมื่อเรามีอาฟตาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ก็คือว่าเฮ้ยดูการค้าเราดีนะเมื่อเทียบกับอาเซียนทั้งหมดนะครับ อีกอย่างนึงคือว่าเรา diversify market นะครับซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงนะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีนะครับที่มีกับอาเซียนนะครับคราวนี้มาพูดถึงความแตกความท้าทายนะครับผมมีประเด็นความท้าทาย5ประเด็นด้วยกันนะครับมีเวลาเท่าไหร่ครับอาจารย์ยังมีอยู่ใช่มั้ยชั่วโมงได้มั้ยโอเคครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของการdisseminate information นะครับการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนนะครับเรามีน้อยมากนะครับผมยกตัวอย่างในเรื่องของคือการขาดข้อมูลเนี่ยมันเป็นปัญหามันทำให้สิทธิการ utilize การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้อาเซียนเนี่ยมันน้อยมากนะครับทุกท่านรู้ดีว่าเฮ้ยเราส่งสินค้าไปฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียนะครับเวียดนามภาษีเป็นศูนย์ในหลายๆสินค้านะครับแต่ SME ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะครับคือเราจะพูดว่าเฮ้ย SME จะถูกกระทบยังไงเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่า SME ใช้ประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับpoint มันก็คือว่ามันไม่ใช่ความผิดของ SME มันไม่ใช่ความผิดแพงสิ้นแต่ว่ามันคือการlack of good dissemination system of information นะครับคือเราไม่เปิดเผยข้อมูลมันเราไม่มีการกระจายข้อมูลที่ดีพอนะครับทำให้ไอ้ตัวคือทำให้ SME เนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะได้ประโยชน์อะไรจาก AEC นะครับเราจะได้ประโยชน์อะไรจาก AFTA นะครับมี AFTA แล้วเนี่ยไอสินค้าที่เราผลิตเนี่ยมันควอลิฟายสำหรับไอตัว after rate หรือเปล่าซึ่งเป็น 0% นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้อย่างเต็มที่นะครับ อีกอย่างนึงคือว่าในเรื่องของไอกฎแหล่งกำเนิดสินค้า rule of origin นะครับ SME ไม่รู้ว่ามันมีกฎเกณฑ์อะไรถ้าเกิดจะส่งสินค้าไปขายในมาเลเซียแล้วจะได้สิทธิประโยชน์จากไอ ASEAN Free Trade Area เนี่ยมันต้องมี local content นะครับคือสมมติว่าสินค้า100บาทเนี่ยนะครับ local content มันต้อง40บาทขึ้นไปถึงจะeligible ที่จะได้ไอตัว after rate แต่ถ้าเกิด local content ต่ำกว่านั้นเนี่ยนะครับมันก็คือเหมือนสินค้าที่มันผ่านทางมาครับญี่ปุ่นส่งมาขายเมืองไทยเป็นส่งสินค้ามาเมืองไทยเปลี่ยนชื่อจาก made in Japan เป็น made in Thailand แล้วก็ส่งไปคือ rule of origin มันสำคัญนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิด free rider ขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็น information ที่ SME บางท่านเนี่ยไม่รู้นะครับว่าอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาเราส่งสินค้าไปเนี่ยเพื่อจะได้ตัว
ใบไอ้ที่พรูฟว่าแหล่งกำเนิดสินค้ามันมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราต้องกรอกฟอร์มนะครับฟอร์มนี้เรียกว่าฟอร์มดีนะครับซึ่งไอ้อินโฟเมชันพวกนี้เนี่ยมันไม่มีการเปิดเผยอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกังวลก็คือว่า dissemination สำคัญนะครับถ้าพูดถึงตัวเลขของการ utilize ไอ้ตัว after rate เนี่ยนะครับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเนี่ยนะครับประเทศไทยนะครับ utilize แค่ 27% เท่านั้นเองหมายความว่าคุณส่งสินค้าไป100หน่วยเนี่ยไอ้27หน่วยเท่านั้นแหละที่ได้ประโยชน์นะครับไอ้63หน่วยที่เหลือเนี่ยก็คือจ่ายภาษีปกตินะครับด้วยเหตุผลต่างๆก็คืออันนึงก็คือ dissemination of information นะครับซึ่งมันค่อนข้างต่ำมากนะครับแล้วก็คือไอ้ตัวเลขต่ำๆอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับทุกประเทศในอาเซียนมี utilization rate ต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดูว่าเฮ้ยเราเจรจากันมาตั้งนานตั้งแต่ปี92เพื่อที่จะให้ภาษีมันลดลงเรื่อยๆเนี่ยนะครับคือมันบางทีเนี่ยถ้าผมเห็นตัวเลขแล้วผมเฮ้ยมันคือ sad reality นะเนี่ยคือมันต่ำมากเหลือเกินจริงๆตัวเลขมันควรจะเป็น100นะครับ 100% ใช่ไหมครับแต่มันเป็นแค่ 27% เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะ improve ในเรื่องของ dissemination of information นะครับ อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผมพูดถึงเรื่องของการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับซึ่งมันก็โยงกับความจริงใจกันระหว่างอาเซียนด้วยกันเองนะครับในประเด็นของการเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยท่านทราบดีว่ามันมีไอ้ mutual recognition agreement นะครับหรือว่า MRA ก็คือเป็นข้อตกลงร่วมกันนะครับว่า อาชีพ6อาชีพนะครับอันนี้คือพูดถึงแรงงานฝีมือทั้งนั้นนะครับไม่ได้พูดถึง unskilled labor นะครับอาชีพ6อาชีพที่สามารถที่จะย้ายไปทำงานในสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์อินโดนีเซียพม่าเวียดนามแล้วก็ว่าไปนะครับก็คือ6อาชีพนะครับหมอพยาบาลนักแพทย์สถาปนิกวิศวะอีกอันเขาเรียกว่าคือนักสำรวจนะครับ6อาชีพนะครับเรามี agreement กันบางอาชีพเซ็น agreement ไปตั้งแต่ปี2006นะครับบางอาชีพก็เซ็น agreement ไปในปี2008นะครับ agreement เขียนไว้สวยหรูครับว่าโอเคเราจะเปิดถ้าอยู่มี qualification อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเราจะมีให้อยู่มาทำงานในประเทศไทยหรือว่าคนไทยไปทำงานในสิงคโปร์ก็ได้นะครับอันนี้เนี่ยถ้ามาดูกฎหมายจริงๆแล้วเนี่ยคือแต่ละประเทศเนี่ยก็มีกฎหมายคือการเคลื่อนย้ายแรงงานนี่มันค่อนข้างจะเป็น sensitive issue นะครับขณะนี้เนี่ยเรามีการรวมตัวของAEC เนี่ยของอาเซียนเนี่ยมันจะก้าวไปสู่การรวมตัวที่ระดับของขั้นของ economic integration ที่เรียกว่า common market นะครับหรือว่าตลาดร่วมตามทฤษฎีนะครับมันจะมีการเคลื่อนย้ายทุนเคลื่อนย้ายแรงงานโดยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเป็นAEC มีการเคลื่อนย้ายทุนง่ายขึ้นและก็มีการเคลื่อนย้ายแรงงานนะครับแต่ว่าการเคลื่อนย้ายแรงงานเป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ไม่สมบูรณ์นักนะครับ agreement บอกว่า6อาชีพเคลื่อนย้ายได้นะครับแต่กลับมาดูกฎหมายภายในประเทศนะครับมันทำไม่ได้นะครับคือผมยกตัวอย่างท่านคงได้ยินไอ้เรื่องนี้กันบ่อยมากนะครับเรื่องการเคลื่อนย้ายของแพทย์นะครับถ้าเราจะเอาหมอจากลาวหมอจากสิงคโปร์หมอจากมาเลเซียมาเข้ามาทำงานในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็จะมีควอลิฟิเคชันทุกอย่างโอเคนะจบการศึกษา6ปีมี practice มา practice medication มา6ปีมา5ปีนะครับแล้วมีบอร์ดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อสุดท้ายยังก็เขียนว่าเวลาอันนี้ไม่ได้เขียนใน agreement นะครับเขียนในกฎของแพทยสภานะครับว่าแพทย์ต่างชาติเราจะเข้ามาเนี่ยจะต้องสอบลายเส้นซึ่งเป็นภาษาไทยนะครับการที่หมอต่างประเทศจะพูดไทยได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องคือพูดไทยได้เนี่ยมันสื่อสารกันได้แต่พูดไทยได้โดยที่จะไปสอบลายเส้นได้เนี่ยคือภาษาไทยมันค่อนข้างจะแตกฉานพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยที่เป็นอย่างนี้ประเทศอื่นก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการที่เราดูว่าเฮ้ยมันเจรจากันทำไมวะตั้งหลายปีแล้วแบบคือทั้งที่มันก็รู้อยู่แก่ใจว่าความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนี่ยมันไม่มีผมไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนแปลงกฎหมายดีหรือไม่ดีนะครับแต่ผมรู้สึกว่าถ้ามันตั้งใจว่าจะไม่เปลี่ยนกฎหมายนะครับการเคลื่อนย้ายของแรงงานเนี่ยมันไม่ต้องไปเสียเวลาเจรจากันตั้งแต่แรกนะครับแต่ถ้าจะเจรจากันแล้วเนี่ยมันหมายความว่าอยู่จะต้องมี
spirit มี determination ที่จะ facilitate การเคลื่อนย้ายแรงงานในอนาคตนะครับพูดถึง AEC นะครับทุกคนทราบดีว่าปี2015นะครับมันจะ effective นะครับ2015เนี่ยแน่นอนการเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยมันคงจะยากแต่ถ้าพูดถึงให้เข้ากับธีมของงานก็คือ2020ผมหวังว่ามันอาจจะมีการที่จะปรับปรุงกฎหมายในเรื่องนี้บ้างนะครับปัญหาอย่างนึงก็คือว่าเปิดเสรีแรงงานเนี่ยมันมีทุกอย่างการเปิดเสรีทุกอย่างท่านทราบดีอยู่ว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่ทำยังไงก็ตามเนี่ยเรารู้ว่าโอกาสมันเป็นยังไงเรารู้ว่าความท้าทายมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ safety net เนี่ยมันควรจะมีการคิดว่าจะทำยังไงถ้าเกิดว่ามันมีผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในทางด้านลบนะครับ safety net นี่ should be put in place นะครับก่อนที่จะมีการเปิดเสรีอย่างจริงจังนะครับถ้ามีการเปิดมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดปัญหาอันนึงก็คือว่าเรื่อง brain drain นะครับสมองไหลนะครับสิงคโปร์มาเลเซีย pay off มากกว่าของเรานะครับวิศวกรสถาปนิกก็อาจจะไหลไปที่นู่นนะครับคนเก่งๆก็จะไปที่นู่นนะครับมันความมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนผมไม่รู้นะครับ อันนี้แหละเราควรจะมีมาตรการที่จะป้องกันไว้นะครับอีกเรื่องนึงถ้าพูดถึงโยงถึงปัญหา brain drain เนี่ยก็คือว่าเมื่อเราเปิดเสรีให้มีการลงทุนมากขึ้นนะครับเปิดเสรีให้มีการลงทุน70% ขึ้นไปนะครับมี foreign ownership up to 70% นะครับใน health industry ใน education services เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมพูดถึงเรื่องการศึกษาก็แล้วกันนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าสมมุติว่าโรงเรียนสิงคโปร์นานาชาติสิงคโปร์มาตั้งในประเทศไทยมีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครูอาจารย์ที่เก่งนะครับ pay off มันล่อใจนะครับทุกอย่างเงินมันง้างได้ทั้งนั้นแหละครับนะครับก็จะ move ไปอยู่ในโรงเรียนนานาชาติมากขึ้นนะครับของสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กโรงเรียนที่เป็น local โรงเรียนไทยเนี่ยอาจจะเสียประโยชน์คือจะไม่ได้รับการศึกษาจากต้นแบบที่ดีๆอันนี้คือเป็นข้อกังวลนะครับส่วนแก้ไขปัญหายังไงเดี๋ยวค่อยไปคิดอีกทีนะครับผมชอบโยนแต่ปัญหานี่ครับ อีกประเด็นหนึ่งนะครับคือประเด็นที่3นะครับในเรื่องของการปรับตัวของแรงงานนะครับทุกท่านทราบดีว่าเมื่อมันมี AEC แล้วเนี่ยการเคลื่อนย้ายของทุนเนี่ยมันเป็นไปโดยเสรีมากขึ้นนะครับมันมีความเป็นไปได้ที่เซกเตอร์ที่มันไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีอินเทนซีฟนะครับที่เป็นโลเทคต่างๆเนี่ยอาจจะ move ไปประเทศเพื่อนบ้านโดยอาศัยความได้เปรียบจากแรงงานขั้นต่ำจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วถ้าเกิดเราเพิ่มแรงงานอีกเนี่ยมันก็จะเป็นตัวแคตตาไลซ์ให้มันเร็วไม่เพิ่มค่าแรงนะครับมันก็จะเป็นตัวแคตตาไลซ์ให้มันมีการ move ย้ายฐานการผลิตมากขึ้นนะครับเมื่อมีการย้ายฐานการผลิตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าข้อกังวลก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยคนงานเหล่านี้เนี่ยนะครับเขาจะต้องมีสกิลเขาจะว่างงานนะครับสิ่งที่ทำได้คือว่าเราต้องเพิ่มสกิลให้เขาเพื่อเขาสามารถปรับตัวให้ไปอยู่ในเซกเตอร์ที่มันยังอยู่ในประเทศไทยได้นะครับเขาบอกให้ผมพูดถึงความท้าทายนะครับผมไม่ได้โยนอะไรปัญหาจริงๆผมเป็นคนค่อนข้างโพซิทีฟแต่ว่าพูดถึงความท้าทายก็พูดถึงความท้าทายนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีการมูฟออกไปนะครับคนแรงงานก็จะตกงานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีมาตรการที่จะปรับสกิลให้เขานะครับให้สามารถหาอาชีพใหม่และเข้ากับอุตสาหกรรมนะครับที่ค่อนข้างจะเป็นเทคโนโลยีอินเทนซีฟมากขึ้นนะครับให้เขาอยู่รอดได้นะครับประเด็นที่4นะครับคือdevelopment gap นะครับเรามีปัญหามากว่าไอ้แก๊ปของเราเนี่ยคือมีการคุยกันว่าเราจะ เป็นอาเซียนเคอร์เรนซีดีไหมแต่จริงมันเป็นไปไม่ได้ครับภายในไลฟ์ทามของเราเนี่ยดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ว่ามันคงจะเป็นไปไม่ได้นะครับมีการคุยกันแต่ไม่ได้เป็นการคุยกันอย่างเป็นทางการแต่คุยกันแบบนอกรอบนะครับว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไหมแต่จริงๆแล้วผมก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่า development gap มันสูงเหลือเกินนะครับ attitude ที่บอกว่าเกี่ยวกับสมมุติว่า
ประเทศไทยนะครับว่าแอตติจูดที่บอกว่าเฮ้ยเราจะเอาเงินภาษีคนไทยไปช่วยชาวบ้านเขาเนี่ยจะทำไปทำไมนะครับจริงๆเนี่ยท่านคงทราบอยู่ตั้งแต่เด็กจนโตท่านโตขึ้นมาเนี่ยท่านก็ได้รับการสั่งสอนว่าได้เงินแล้วเนี่ยควรจะมีแบ่งเงินเป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือใช้จ่ายส่วนที่2เซฟส่วนที่3ให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเป็น developing partner นะครับผมไม่ชอบใช้คำว่า donor หรือ recipient นะครับเราเป็น developing partner ด้วยกันนะครับมีการให้capacity building นะครับมีการ provide technical assistance นะครับกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับและช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างจริงใจนะครับประเด็นที่5ประเด็นก็คือว่า unity ของคนในอาเซียนเนี่ยนะครับผม refer ถึงคำพูดของอาจารย์เอกชัยนะครับที่พูดถึงอาจารย์สรจักรว่าคนเราไม่ได้คิดอาเซียนเราไม่ได้คิดว่าเราเป็นอาเซียนนะครับไม่เหมือนคนในยุโรปนะครับเขาคือคิดว่าเป็นเยอรมันและเป็นคนยุโรปนะครับของเราเนี่ยความคิดอันนี้มันน้อยหน่อยแต่ว่าในอนาคตมันคงจะมีมากขึ้นเพราะว่ามันการที่มันจะรวมตัวร่วมมือกันได้ในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับจริงๆก็พูดง่ายมากกว่าทำนะครับแต่ว่าก็อยากให้พยายามทำเพื่อความร่วมมือที่ดีนะครับในอนาคตแล้วมันก็จะเห็นผลในอนาคตนะครับยูนิตี้ของอาเซียนเนี่ยมันมีน้อยนะครับกว่าไอ้เขตเศรษฐกิจทางภูมิภาคอันอื่นๆนะครับผมยกตัวอย่างในเรื่องของการเจรจาการค้านะครับระหว่างอาเซียนกับ EU นะครับ EU เนี่ยมีแมนเดตมาเลยคนของ European Commission นะครับมีแมนเดตว่าสามารถเจรจาเรื่องนี้ได้ให้นี้ได้ออฟเฟอร์นี้ได้ไม่ให้อันนี้ไม่ให้ไม่ควรให้อันนี้อันนั้นนะครับเขารู้เลยว่าเขาจะต้องทำไงแต่ของเราเนี่ยนะครับเวลาเจรจาเนี่ย10ประเทศจะต้องมารวมกันให้ละเสียงแตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการเจรจาอาเซียน EU เนี่ยมันถึงต้อง suspended นะครับจริงๆแล้วเนี่ยใช้คำว่า suspended เนี่ยนะครับให้มันดูรุนแรงน้อยหน่อยจริงมันเลิกไปแล้วล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย EU ก็เลยถึงเจรจาเป็น individual country ในอาเซียนก็คือฟิลิปปินส์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียนะครับไทยก็อาจจะเจรจาในอนาคตนะครับอันนี้คือเป็นประเด็นอันหนึ่งซึ่ง อยากจะฝากไว้ว่าขอให้มันมีความร่วมมือกันมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าอำนาจของอาเซียนเซคเรทารีเนี่ยนะครับอาเซียนเซคเรทารีเนี่ยไม่ค่อยมีอำนาจนะครับอาเซียนเซคเรทารีเป็นแต่ฟาซิลิเทเตอร์นะครับจัดประชุมนะครับมีการเจรจาจัดประชุมไม่มีอำนาจมากพอสมควรเพราะมันไม่มีอำนาจเนี่ยมันก็เลยทำให้การรวมตัวอันนี้เนี่ยมันช้าลงนะครับแต่จริงๆแล้วข้อดีมันมีข้อดีข้อเสียถ้าให้อำนาจเขามากกับตัดสินใจได้ทุกอย่างเนี่ยความเป็น อิสระของแต่ละชาติเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับแต่มันควรจะมีการตกลงกันว่าเฮ้ยบางเรื่องอาเซียนเซ็กจัดการไปเลยนะครับหรือบางเรื่องอยู่จัดการไม่ได้อยู่ต้องมาคุยกับ10ประเทศในอาเซียนนะครับก็อันนี้ก็ขอฝากไว้ครับขอบคุณครับเรียนเพิ่มเติมจากของท่านดร.บุชัยคือว่าพูดถึงการย้ายถิ่นฐานแรงงานหรือว่าสมองไหลเนี่ยมันมีอีกประเด็นนึงที่ได้อ่านหนังสือแล้วก็เป็นงานวิจัย AKI ด้วยแล้วก็มองว่าอย่างของประเทศสิงคโปร์เนี่ยที่มันมีที่ขอโทษค่ะที่เขามีกระทรวงชื่อว่ากระทรวง Ministry of Manpower หรือแปลเป็นไทยตรงๆก็คือกระทรวงแรงงานเขามีการเอมบอกว่าจะเอาคนของเขาเนี่ยเข้าไปเป็น Executive เป็น Leader ใน Regional คือในภูมิภาคเนี่ยได้ยังไงในขณะที่บ้านเรากำลังวุ่นวายอยู่ 15,300 วันนี้มันไม่ใช่ข้อเสียที่อย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นว่าเมื่อวันนี้เรารู้จุดอ่อนแล้วตรงกับลูกศิษย์อาจารย์แล้วก็ลูกศิษย์อ้อด้วยเหมือนกันที่ว่าประเทศไทยนั้นไม่เคยเป็นเมืองขึ้นฉันก็เลยจะไม่พูดภาษาอังกฤษมันวนเวียนไปหมดวันนี้มันก็เลยว่าน่าจะเป็นแรงขับจากพวกเราทุกคนที่ดูทรงแล้วหน้าตาก็เท่าที่ดูก็รู้ว่าเราจะเรียนหลักสูตรปีอะไรนะ2521ใช่ไหมที่อาจารย์เอก็บอกเราไม่ได้เรียนหลักสูตร2503กันใช่ไหมคะดูหน้าตากันแล้วเนี่ยคงไม่รอดก็ประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงผลักของเราทุกคนในฐานะนักวิชาการผู้ประกอบการทุกท่านที่จะมองว่าวันนี้เราเห็นความท้าทายแต่ในขณะเดียวกันโอกาสมันก็ต้องมีเราควรจะมาตั้งร่วมกันถ้าสุดท้ายค่ะก็เลยจะโยนไปที่ของอาจารย์พันอาจนะคะดร.พันอาจชัยรัตน์ The Futurist นะคะจากNoise Gate